Sony PlayStation 4 Pro โลกของเกมได้ปั่นป่วนรั้นจวนจิตมานานหลายเดือนเกี่ยวกับข่าวการพัฒนาคอนโซลของ PlayStation รุ่นใหม่และเกมเมอร์ทั้งหลายก็คงจะมีความสุขมากที่ได้รับรู้ว่าสิ่งที่รอคอยมาถึงแล้วเมื่อวันที่7กันยายน Andrew House CEO ของแผนกเกมได้เปิดผ้าม่านเผยโฉม PlayStation 4 Pro ใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นคอนโซลใหม่ล่าสุดซึ่งก่อนหน้านี้มีชื่อรหัสว่า PlayStation Neo จะนำเสนอเกมที่มีความละเอียด 4K พร้อมกับสีสันแบบไดนามิกที่สร้างข้อแม้ให้กับเกมเมอร์ว่าอย่าลืมซื้อโทรทัศน์ที่รองรับได้ทั้ง 4K และ HDR นะคะจะได้เพลิดเพลินไปกับฟีเจอร์ใหม่เหล่านี้ได้คอนโซลใหม่เนี้ยจะเปิดขายในวันที่10พฤศจิกายนสนนราคาอยู่ที่ราว 14,000 บาทแล้วก็มาพร้อมกับฮาร์ดไดรฟ์ที่เพิ่มเป็น 1 เทราไบต์ด้วยเกมเดโมจะประกอบไปด้วย Spider-Man Mass Effect Andromeda Watch Dogs 2และ Rise of the Tomb Raider นอกจากจะนำเสนอเกมคอนโซลที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดเท่าที่โซนี่เคยสร้างมาแล้วSony ก็ยังจะเปิดคอนโซลปัจจุบันในแบบที่บางกว่าเดิมและก็แนะนำ PlayStation VR ที่มีแต่คนตั้งหน้าตั้งตารอด้วยเตรียมตังกันพร้อมหรือยังคะอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ